keep my hands to myself สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่จะมาแชร์เทคนิคผิวยังไงถึงจะดูเป็นผิวมากที่สุดแล้วก็จะมารีวิวเป็นเจ้าตัวนี้นะคะNARS Velvet Matte Skin Tint นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมี SPF 30 PA บวกด้วยนะคะแล้วก็มีสารบำรุงอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวนะคะสีที่ลิลลี่ใช้นะคะจะเป็นสีฟินแลนด์หรือว่าไลท์หนึ่งลิลลี่คิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับอากาศอย่างประเทศไทยก็คือมีอากาศร้อนชื้นนะคะก็น่าจะเหมาะกับสาวไทยนะคะโดยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งอย่างลิลลี่นะลิลลี่แนะนำว่าให้ใช้พรายเมอร์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วทีนี้นะคะเราก็อย่ารอช้าเลยก็ไปดูเลยนะว่าวิธีการลงผิวให้ดูเป็นผิวมากที่สุดของลิลลี่เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะลิลลี่จะใช้ NARS Radiant Enhancing Primer นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ NARS Velvet Matte Skin Tint นะคะตัวนี้เนี่ยลิลลี่จะไม่เซตแป้งทับนะคะแล้วก็สามารถทาได้เลยเพราะว่ามีกันแดด SPF 30 PA บวกตัวนี้เป็นรองพื้นปราศจากน้ำมันนะคะแล้วก็มีนวัตกรรม Transparent Burring Powder นะคะที่จะทำให้ผิวดูเรียบเนียนอำพรางริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะจากด้านขวานี่คือทาแล้วนะคะส่วนด้านซ้ายคือยังไม่ทาลิลลี่จะใช้ตัวนี้เนี่ย Build Able เป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยในตัวนะคะก็จะเห็นว่าสามารถลดรอยได้ค่อนข้างดีเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการให้ผิวดูกลมกลืนแล้วก็เรียบเนียนนะคะให้ผลลัพธ์ในการปกปิดเป็น Light to Medium Coverage นะคะก็จะมีสีให้เลือกถึง9เฉดสีนะคะนอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยส่วนผสมของวิตามิน C และ E ราคา 1,700 บาทค่ะความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะสำหรับคนผิวแห้งอย่างลิลลี่นะลิลลี่ไม่ลงแป้งเลยเพราะว่าเหมือนมันเป็นการที่เขาทาไปอะค่ะเนื้อสัมผัสของเขาจะกลายเป็นนุ่มๆลื่นๆไปกับผิวเหมือนเป็นแป้งแบบบางๆทำให้ผิวเราดูแบบกระจ่างใสแบบเป็นผิวจริงๆโดยที่ไม่ได้ดูเป็นการสวมหน้ากากหรือว่าเป็นคราบๆนะคะนอกจากนี้ที่ลิลลี่ประทับใจอย่างนึงนะในตัวนี้ก็คือพวกรูขุมขนที่แบบอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถเบลอให้ดูแบบน้อยลงได้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับหายไปเลยเหมือนแบบรองพื้นหนาๆแต่ว่ามันเป็นความงามที่เผยผิวอะค่ะคือไม่ได้ดูเป็นการที่โบ๊ะหรือว่าดูลอยดูวอกอันนี้ก็จะดูเป็นการกลืนไปกับผิวได้เลยแล้วก็ดูเหมือนเป็นการที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นความประทับใจอีกอย่างนึงของพี่นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า1วันของลิลลี่กับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาฟาวเดชั่นแบบออโทเนทีฟนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการลงรองพื้นแบบเผยผิวซึ่งไม่ทำลายผิวของเราหรือว่าทำให้เกิดการอุดตันเท่ากับการแต่งหน้าหนาๆ นะคะอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปทาเล่นฟิตเนสหรือว่าการที่แบบจะไปต่างจังหวัดชิวๆสบายๆได้เลยนะคะเพราะว่าเทรนด์การแต่งหน้าของปีนี้เนี่ยจะเป็นการที่เผยผิวไม่ใช่การแบบปกปิดแบบหนาๆอีกต่อไปแล้วการแต่งหน้าเนี่ยควรจะเป็นการเผยผิวความงามของผิวให้ได้มากที่สุดนะคะในความคิดของลิลลี่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถลองไปเล่นได้ที่เคาน์เตอร์นาร์สทุกสาขาเลยนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย myself